แล้วทีนี้ก็มาถึงตอนที่มันยากแหมข้าจะยากอีกนิดหน่อย ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่แหมมันจำกัดความไว้เฉพาะแต่ในขอบเขตของการยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าถ้ามีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกคิดนึกได้แล้วจะเป็นปฏิจจสมุปบาทไปหมดนั้นกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่แก่เด็กในครรภ์พูดเพื่อจำง่ายพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าหลักเกณฑ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เราไม่ใช่แก่เด็กในครรภ์เพราะเด็กในครรภ์ยังไม่มีความรู้สึกชัดเจนถึงเขาจะมีอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ มันมีพระบาลีที่กล่าวถึงการเกิดของเด็กจนกว่าจะเกิดปฏิจจสมุปบาทนะบาลีตัณหาสังมหาตัณหาสังไคยสูตรมูลปัณณมัชฌิมนิกายเนี่ยให้ความข้อให้ความคำอธิบายความข้อนี้ไว้ชัดเจนที่สุดคือพระพุทธเจ้าตรัสว่า ชีวิตคนมันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรก็เมื่อบิดามารดาอยู่ร่วมกันแล้วมารดาก็มีฤดูแล้วแล้วก็คันทัพพระก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะสัตว์จึงจะเกิด ถ้าบิดามารดาไม่อยู่ร่วมกันมันก็ไม่มีโอกาสจะเกิดบิดามารดาอยู่ร่วมกันแต่มารดาไม่มีฤดูแล้วมันก็ไม่มีทางจะเกิดหรือว่าอยู่ร่วมกันมีฤดูแล้วแต่ถ้าคันทัพพระไม่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะมันก็ไม่เกิดเหมือนกัน มันต้องประกอบด้วยองค์สามบิดามารดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูแล้วแล้วก็คันทัพพระซึ่งไม่รู้จะแปลว่าอะไรเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะถ้าพูดอย่างเดียวนี้ก็ว่าคันทัพพระก็จะหมายถึงเชื้อของฝ่ายบิดาแล้วก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะในไข่ของฝ่ายมารดาต้องมีอย่างนั้นมันจึงจะเกิดสัตว์ขึ้นมาได้ว่าถ้าบิดามารดาอยู่ร่วมกันเอ้าแล้วมารดาก็มีฤดูแล้วแต่ว่าคันทัพพระไม่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะมันก็เกิดไม่ได้คือ ว่าเชื้อฝ่ายบิดาไม่ผสมในไข่ฝ่ายมารดานี่มันก็เกิดไม่ได้นั่นจึงว่าต้องครบทั้ง3อย่างแล้วมันก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาได้ที่ก็มีคันแก่9เดือนบ้าง10เดือนบ้างแล้วมารดาก็คลอดบุตรมารดาคลอดบุตรออกมาแล้วโตเป็นเด็กทารกแล้วเล่นของเล่นเล่นทรายเล่นดินเล่นอย่างเด็กเล่นนี่ก็ยังเฉยอยู่เลยจนกระทั่งเด็กที่เป็นกุมารขนาดกุมารแล้วนี่ได้รับการบำเรอทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเกิดความยินดียินร้ายเนี่ยปฏิจจสมุปบาทจึงจะตั้งต้นนะปฏิจจสมุปบาทไม่อาจจะตั้งต้นแก่เด็กในครรภ์ไม่อาจจะตั้งต้นแก่เด็กที่ยังเล็กเกินไปปฏิจจสมุปบาทจะตั้งต้นได้เฉพาะเด็กที่เริ่มมีความรู้สึกรู้จักในทางยึดมั่นถือมั่นท่านจึงมีบาลีเขียนไว้ชัดว่าเป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสได้ชัดว่าโสจักขุณารูปังทิสวาติยะรูเปรูเปสารัจติพระกุมารนั้น ท่านเห็นรูปด้วยจักขุแล้วย่อมมีความกำหนัดในรูปอันเป็นที่รักอปิยรูเปรูเปอปัจจติย่อมมีความขัดเคืองในรูปอันไม่เป็นที่รักอนุปัฏฐิตากายสติจะวิหารติเขาอยู่ด้วยสติที่ไม่ได้ตั้งไว้ไม่ได้เข้าไปตั้งไว้คือไม่มีสติปริตเจตโสมีจิตเบาคือว่าปราศจากอวิชชาปราศจากความรู้ปราศจากวิชาเต็มไปด้วยอกุศลตัณจะ
เจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงยถาภูตังประชานาติเขาไม่รู้จักปัญญาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามที่เป็นจริงยัตถัสเตปาปะกะอกุศลาธรรมาอปริเสสานิรุจจติชนิดที่รู้แล้วบาปอกุศลธรรมทั้งปวงจะดับไปฟังด้วยดีจะทบทวนอย่างภาษาไทยแต่ใจความอีกครั้งหนึ่งว่าเด็กอยู่ในครรภ์ครบกำหนดคลอดออกมายังเล็กอยู่เล่นดินเล่นทรายไปตามเรื่องจนกว่าจะถึงระยะหนึ่งซึ่งเด็กนั้นได้รับการเกี่ยวข้องกับกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยทางกามคุณ5เมื่อเห็นรูปที่น่ารักก็รักหรือกำหนัดเมื่อเห็นรูปที่ไม่น่ารักก็ขัดเคืองเขาอยู่ด้วยจิตใจที่ปราศจากสติที่ตั้งไว้ดีแล้วหมายความไม่มีความรู้เรื่องนี้จะตั้งสติว่าอย่างไรมีแต่อวิชชามีจิตใจที่เบาวิวไปตามอารมณ์ที่มากระทบแล้วที่แปลกประหลาดที่แปลกว่าที่ผมรู้สึกว่าแปลกประหลาดอย่างยิ่งตรงนี้ก็มีว่าเด็กนั้นกุมารนั้นไม่รู้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามที่เป็นจริงชนิดที่จะดับบาปอกุศลทั้งหลายได้นี่มันน่าหัวแต่ว่ามันจริงที่สุดเด็กกุมารนี้ไม่เคยรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือวิธีที่จะทำจิตให้ว่างให้ปล่อยจากกิเลสจากอารมณ์มันไม่รู้อะไรเลยก็แปลว่าเด็กนั้นไม่รู้เรื่องวิมุตติเลยแล้วก็ไม่มีสติด้วยทีนี้เด็กนั้นมันถึงพร้อมอยู่ด้วยอนุโรธะวิโรธะคือว่ายินดียินร้ายกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ได้เสวยเวทนาอันเป็นสุขบ้างอันเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขมสุขบ้างเด็กนั้นก็ยินดีเพลิดเพลินกล่าวสรรเสริญมัวหมกอยู่ในเวทนานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้นแก่กุมารนั้นนันทิใดในเวทนาทั้งหลายนั่นคืออุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงมีชรามรณะนี่เรื่องของเด็กเล็กๆตั้งครรภ์ในท้องแม่คลอดออกมายังไม่รู้เรื่องยังไม่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทจนกว่าจะได้เกี่ยวข้องกับกามคุณ5และรู้จักยินดียินร้ายและในใจไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีความรู้เรื่องวิมุตติคือความหลุดพ้นจากความทุกข์และสติก็ตั้งไว้ไม่เป็นเพราะไม่รู้เรื่องที่ได้เสวยเวทนาจากเบญจกามคุณนั้นสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างแล้วมันก็อภินันทติเพลิดเพลินอย่างยิ่งอภิวะทติออกปากสรรเสริญชมเชยอยู่ดีอุ้ยอร่อยเว้ยเรื่อยนี่อภิวะทติอโชสายติทติมัวเมาหมกมุ่นจมอยู่ในนั้น เมื่อเป็นอยู่อย่างนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่านันทิก็เกิดขึ้นในจิตของเด็กนั่นเมื่อเห็นรูปที่น่ารักและกำหนัดหรือรูปไม่น่ารักและขัดเคืองนี่นั่นที่เกิดขึ้นนั่นที่นั่นคืออุปาทานเนี่ยคือตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาทที่ตรงนี้นั่นเด็กต้องโตขนาดที่รู้ความหมายของเบญจกามคุณแล้วจิตธรรมดาสามัญของเด็กนั้นประกอบอยู่ด้วยอวิชชาคือไม่มีความรู้เรื่องวิมุตติในการที่จะเกิดปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาได้ต้องประกอบด้วยองค์อย่างนี้ว่าเด็กต้องโตพอที่จะรู้ไอ้เรื่องเบญจกามคุณแล้วก็มีความรู้เรื่องธรรมะหรือเรื่องวิชา ที่นี่เมื่อได้เสวยเวทนาแล้วก็มีอาการเนี่ยเพลิดเพลินอย่างยิ่งชมเชยอย่างยิ่งมัวหมกมัวเมาอย่างยิ่งตัวนั้นคือนันทินันทินั่นคืออุปาทานเนี่ยปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นอย่างนี้เด็กก็โตมากแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ขนาดที่จะแต่งงานมันก็มีอาการอย่างนี้ได้ตัวเด็กเริ่มรู้เรื่องเพศรู้เรื่องเบญจกามคุณแล้ว
ปฏิจจสมุปบาทจึงจะตั้งต้นลงไปในเด็กนั้นได้นี่เราเคยเข้าใจผิดค่อยๆเคว้ๆกันอยู่มากเกี่ยวกับอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็พบพระพุทธภาติที่แสดงไว้ชัดอย่างนี้ทีนี้เด็กนี่ก็มีภพมีชาตินะเด็กตัวน้อยๆเนี่ยมีภพมีชาติขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ใช่ภพชาติที่ออกมาจากท้องแม่แล้วเด็กตัวน้อยๆเนี่ยจะมีภพมีชาติเรื่อยไปทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีจนไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติไม่ต้องตายเข้าโรงหรอกแล้วไปมีภพชาติใหม่ร่างกายไม่ต้องตายก็มีภพมีชาติอยู่เรื่อยไปอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสของปฏิจจสมุปบาทในกุมารเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดนั้น สรุปใจความได้สั้นๆ นิดเดียวว่าปฏิจจสมุปบาทเกิดเพราะมีความยินดียินร้ายแล้วไม่มีสติเพราะไม่รู้ว่าจะตั้งสติอย่างไรแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่จะดับทุกข์คือวิมุตติไม่รู้เรื่องวิมุตติเลยจิตใจต้องมีอาการอย่างนี้จึงจะมีปฏิจจสมุปบาทและมีในชาตินี้เองที่นี่เดียวนี้ติดต่อกันไปติดต่อกันไปจนกว่าจะตายไม่รู้ว่ากี่รอบกี่สายกี่ร้อยรอบพันรอบของปฏิจจสมุปบาทการอธิบายปฏิจจสมุปบาทรอบเดียวครอบทั้งสามชาตินี้ผมเห็นว่าผิดนะ ทีนี้ก็มาถึงตอนที่สำคัญที่สุดที่ว่า การเกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหรือว่าการดับลงแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่มันเร็วเร็วขนาดที่เรากำหนดไม่ได้เรียกว่าสายฟ้าแลบดีกว่าฟ้าแลบแป๊บอย่างนี้เราจะเห็นว่าฟ้าแลบแป๊บแป๊บเดียวเท่านั้นในนั้นจะมีอะไรเป็นลำดับลำดับลำดับอยู่ตั้ง11 12อย่างเราไม่รู้เช่นพอเราโกรธเป็นทุกข์ขึ้นมาแวบเดียวเท่านั้นเราก็โกรธและเป็นทุกข์เสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าแวบนั้นในแวบเดียวแวบนั้นมีตั้ง11ระยะตั้งแต่อวิชชาตั้งการวิญญาณนามรูปอาตนะผัสสะเวทนาตัณหาปาทานภพชาติตั้ง11ระยะในแวบเดียวนั้นนะเรากระทบอารมณ์ทางตาเป็นต้นแวบเดียวเป็นความรักหรือความโกรธนั้นเสร็จแล้วเรียกว่าสายฟ้าแลบแต่ในสายฟ้าแลบนั้นแบ่งออกเป็น11ตอนนั่นจึงจะเป็นปฏิจจสมุปบาทมีพระพุทธภาษิตแสดงเรื่องโลกอย่างที่ว่าที่เกี่ยวกับเมื่อตะกี้นี่ว่าโลกเหตุให้เกิดโลกไอ้โลกมันอยู่ในกายาวาหนึ่งนี้ในสูตรนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสการเกิดขึ้นแห่งโลกและความดับลงแห่งโลกคือปฏิจจสมุปบาทที่คือทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งโลกเป็นไฉนอาศัยจักขุและรูปเกิดจักขุวิญญาณประชุมพร้อมแห่งธรรมทั้งสามนั้นคือผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสภิกษุทั้งหลายนี่แหละความเกิดขึ้นแห่งโลกคือการเกิดแห่งปฏิจจสมุปบาทอย่างที่พูดอยู่ทั่วไปเนี่ยปัจจัยวันนี้คือการเกิดขึ้นแห่งโลก การเกิดขึ้นแห่งทุกข์นั่นคือการเกิดขึ้นแห่งโลก แล้วก็เพิ่งมีเมื่ออายตนะภายในภายนอกกระทบกันเกิดวิญญาณขึ้น ทีนี้มันยากลำบากตรงที่ว่าตั้งแต่อวิชชาปรุงแต่งสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะนี่เราแยกไม่เป็นว่ามันได้ทำให้ว่ามันได้มีการปรุงแต่งตั้ง2 3 4ระยะที่ตรงนั้น
เพราะมันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบมารู้สึกเป็นเวทนาเป็นสุขหรือทุกข์สบายใจหรือไม่สบายใจจะแล้วส่วนความดับแห่งโลกก็เหมือนกันอีกคือดับแห่งอวิชชาสังขารวิญญาณก็เป็นดับลงแห่งทุกข์แล้วคือดับแห่งโลกความเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกแสดงว่าอย่างนี้และความเกิดขึ้นแห่งโลกเร็วกว่าสายฟ้าแลบความดับลงแห่งโลกก็เร็วกว่าสายฟ้าแลบนั่นจึงเป็นเรื่องที่ว่าไม่สนใจถ้าไม่สนใจกันเป็นพิเศษอย่างละเอียดละออแล้วไม่มีทางเข้าใจได้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าในระยะสายฟ้าแลบแวบนั้นมันมีตั้ง11อาการ ทีนี้จะพูดเรื่องภพเรื่องชาติให้ชัดยิ่งขึ้นไปอีกว่าไม่ใช่ต้องต่อข้าวลงแล้วจึงไปเกิดใหม่มันเกิดอยู่ในวันเดียวตั้งหลายภพหลายชาตินี่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่าแม้กำลังเคี้ยวอาหารอยู่ในปากยังไม่ทันจะกลืนเนี่ยเคี้ยวอาหารคำนี้เคี้ยวไปเคี้ยวมาอยู่ในปาก ไม่ทันจะกลืน ชั่วเวลาเพียงเท่านั้นแหละมีพบมีชาติได้ตั้งหลายหนหลายครั้งหลายหนหรือหลายรอบเพราะเราเคี้ยวอาหารอยู่ในปากกว่าจะกลืนเข้าไปเนี่ยสมมติว่า2นาทีหรือนาทีเดียวเลยไอ้นาทีมันตั้ง60วินาทีใน60วินาทีเนี่ยความคิดอาจจะน้อมไปน้อมมาเรื่องความอร่อยเรื่องความไม่อร่อยหรือว่าคิดอื่นเพลินไปเนื่องจากความอร่อยนี่เป็นต้นเนี่ยมันอาจจะเกิดตัวกูของกูได้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนู้นกว่าจะได้กลืนลงคอลงไปแล้วเกี่ยวคำใหม่อีกกว่าจะอิ่มกว่าจะกินอาหารอิ่มเนี่ยเกิดพบเกิดชาติได้นับไม่ถ้วนถ้าคนมันคิดเก่งหรือรู้สึกเก่งหรือไวต่อความรู้สึกหรือมันมีอะไรมาแวดล้อมมากเกินไปเกี่ยวอาหารกว่าจะอิ่มในหนึ่งมื้อเนี่ยเกิดพบเกิดชาติได้นับไม่ถ้วนนี่พระพุทธเจ้าสันเดตัดไว้ในข้อนี้นะสูตรที่4มหาวัฏอภิสมัยสังยุตเรื่อง16หน้า122ภิกษุทั้งหลายถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในกวลีการาหารซ้ายวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เฉพาะและเจริญงอกงามในกวลีการาหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่เฉพาะและเจริญงอกงามการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีในที่นั้นฟังถูกไหมมันจะลึกเกินไปจนฟังไม่ถูกจะซ้ำไหมว่าภิกษุทั้งหลายถ้าราคะนันทิตัณหาสามอย่างนี้นะมีอยู่ในคำข้าวกวลีกราหารคือคำข้าวที่เคี้ยวกินซ้ายวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เฉพาะในและเจริญงอกงามในกวลีกราหารนั้นเมื่อเราเคี้ยวข้าวอยู่ในปากและรู้สึกอร่อยราคะนันทิตัณหาอยู่เมื่อนั้นวิญญาณจะตั้งอยู่ในคำข้าวนั้นและเจริญงอกงามในคำข้าวนั้นนี่ไหมข้าวมันละเอียดจนถึงว่าไอ้คำข้าวคำเดียวเคี้ยวกว่าจะแหลกจะกลืนเข้าไปนี่มันมีหลายระยะที่ใจวิญญาณเกิดขึ้นได้เป็นวิญญาณวิญญาณวิญญาณหลายวิญญาณอร่อยที่หนึ่งอร่อยแวบหนึ่งอร่อยอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปอร่อยอย่างหนึ่งนี่วิญญาณจะเกิดขึ้นทุกที ถ้าวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็หมายความสร้างนามรูปใหม่ทุกทีใหม่นามรูปจะถูกสร้างขึ้นเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไปตามอำนาจของวิญญาณคือกายกับใจที่จะเปลี่ยนไปเป็นเรียกว่ามันทำหน้าที่ตอนนี้มันไม่ทำหน้าที่นี่มันเกิดทำหน้าที่ไปตามไงกำลังของวิญญาณวิญญาณเกิดหลายหนนามรูปก็เกิดดับหลายหนในขณะที่เคี้ยวข้าวอยู่เพียงคำเดียวท่านเพราะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าในที่ใดหมายความในคำข้าวใดวิญญาณตั้งอยู่เฉพาะและเจริญงอกงามการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีในที่นั้นคือในคำข้าวนั้นหมายความนามรูปที่ถูกสร้างขึ้นโดยอวิชชาสังขารนี่มันจะเกิดขึ้นเป็นแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งในเนื่องกับคำข้าวที่กำลังเคี่ยวอยู่นั้นเพราะว่าเคี่ยวลงไปทีไม่ใช่มันเหมือนกันทุกที
มันมีการรู้สึกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั่นสร้างนามรูปใหม่ได้หลายแบบกว่าจะกินข้าวเสร็จคำหนึ่งตื่นลงไปในคอที่ต่อไปว่าการก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใดคือในคำข้าวใดความเจริญแห่งสังขารย่อมมีในที่นั้นนี่มันจะย้อนไปทำให้อำนาจปรุงแต่งคือสังขารนั้นเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกหรือมากขึ้นหรือแรงขึ้นนี่กลายเป็นกรรมทางมโนกรรมอย่างแรงขึ้นมาแล้วที่มีต่อไปว่าความเจริญแห่งสังขารย่อมมีในที่ใดอายติงปุณัพวาภินิพพติคือการเกิดขึ้นเฉพาะในภพใหม่ต่อไปย่อมมีในที่นั้นเมื่อนั่งกินข้าวเคี้ยวข้าวอยู่ในความเจริญแห่งสังขารในที่นั้นจะมีการเกิดขึ้นแห่งภพใหม่สืบต่อไปในที่นั้นไม่ทันลุกจากการกินข้าวเนี่ยก็มีภพใหม่เกิดขึ้นเฉพาะต่อไปในที่นั้นที่นั่นไอการเกิดขึ้นเฉพาะแห่งภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปก็ย่อมมีในที่นั้นถ้าอธิบายอย่างภาษาคนที่เขาอธิบายกันมันเป็นเรื่องชาติหน้าชาติต่อไปชาติต่อไปหมดแต่ตัวหนังสือไม่ยอมให้เป็นไปได้ก็พูดถึงเรื่องเกิดนันทิราคะตัณหามันกำลังเคี้ยวข้าวอยู่ในปากนะไม่ได้พูดเลยอะไรใหญ่โตมากมายนี่เรื่องกวลิงคาหารคืออาหารคำข้าวที่เคี้ยวในปากก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารอีก3อย่างก็เป็นอย่างนี้ คือมีหลักเดียวกันเนี่ยจะยิ่งทำให้เห็นได้ว่าไอ้ไฟรูปธรรมคือคำข้าวแท้ๆมันยังเป็นได้อย่างนี้ทีนี้อาหารฝ่ายนามธรรมเช่นผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารมันก็ยิ่งรวดเร็วกว่านี้นั้นอาหารในทางฝ่ายนามธรรมที่กระทำแก่จิตใจโดยเฉพาะมันก็เกิดพบใหม่ชาติใหม่มากมายรวดเร็วยิ่งกว่านี้เ นี่ยข้อที่จริงที่จะต้องมองดูให้เห็นเกี่ยวกับพระสูตรนี้หลักเกณฑ์อันนี้ก็มีว่าไอราคะนันทิคือความกำหนัดความพอใจในความอร่อยนั่นมันเกิดมีอยู่ได้แต่ในขณะที่กำลังลิ้มรสอยู่เท่านั้นพอไม่มีการเคี้ยวการกินการลิ้มอะไรมันเกิดไม่ได้ท่านสิ่งทั้งหลายจะต้องเกิดได้อยู่ในขณะที่มันมีรู้สึกอร่อยอยู่ที่ลิ้นนี้ราคะนันทิมันมีอยู่เฉพาะเมื่อรู้สึกอร่อยอยู่ที่ลิ้นในขณะเคี้ยวอาหารนั้น ที่ชิวหาวิญญาณที่อาศัยรสกับลิ้นนั้นมันก็เข้าไปตั้งมั่นในอาหารนั้นและเจริญงอกงามมากออกไปยิ่งนานเท่าไรมันก็ยิ่งมีวิญญาณเกิดงอกงามมากออกไปเท่านั้นนี่เป็นวิญญาณตามความหมายในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าสังขารให้เกิดวิญญาณไม่ใช่ปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ถูกตู่เอาไปเป็นปฏิสนธิวิญญาณหมดโดยพวกที่ถือรู้แต่ภาษาคนพูดเป็นแต่ภาษาคนมีตัวตนต้องพบคำชาติเรื่อยให้รู้ว่าวิญญาณอย่างนี้ที่เจริญงอกงามมาจากราคะและนันทิเมื่อกำลังเคี้ยวอาหารนั้นเป็นวิญญาณธรรมดาไม่ใช่ปฏิสนธิวิญญาณแต่วิญญาณธรรมดาในแบบของปฏิจจสมุปบาทนี้จะสร้างพบสร้างชาติที่นี่เดียวนี้มากมายกายกอง ที่ใช้คำว่านามรูปยังลงมันก็เพิ่งยังลงเมื่อรู้สึกอร่อยในอาหารที่กำลังเคี้ยวอยู่ในปากนามรูปเพิ่งทำหน้าที่ของนามรูปเต็มที่ตอนนี้ไม่ใช่ว่านามรูปทางกายและใจที่เกิดเหมือนอย่างที่เขาเรียกว่าตายข้าลงแล้วไปเกิดความเจริญแห่งสังขารกับสังขารในปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่จะปรุงแต่งให้กายวาจาใจให้ทำหน้าที่นี่มันรุนแรงมากขึ้นก็เรียกว่ามีแก่กล้ากว้างขวางมากขึ้นในพระบาลีเรียกว่าความเจริญแห่งสังขารเป็นไปรวดเร็วในขณะนั้นในขณะที่เคี้ยวอาหารอร่อยอยู่ฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะสร้างภพใหม่ชาติใหม่คือตัวกู้ใหม่ๆๆๆตัวกู้ใหม่ๆๆทยอยขึ้นมาเรื่อยอย่างมากมายอย่างกว้างขวางนี่ก็เรียกว่าความเจริญแห่งสังขาร
ั่นปัญหาของตัวกูที่เกี่ยวกับเกิดแต่เจ็บตายอะไรก็ตามมันก็มีมากมันเป็นทุกข์มากแล้วก็มีตัดต่อไปอันสุดท้ายว่าที่สุดทั้งหลายอายติงชาติชรามรณังย่อมมีในที่ใดเรากล่าวสิ่งนั้นว่าสโสกังสรชังสะอุปายาสังปัญหาเรื่องชาติเรื่องชราเรื่องมรณะคือปัญหายุ่งยากกวนใจยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นของตัวเนี่ยเกี่ยวกับชาติชรามรณะที่มันมีอยู่ที่ใดหรือสิ่งในสิ่งใดเราเรียกสิ่งนั้นว่ามีความโศกมีทุลลีเป็นไปกับด้วยอุปายาสก็หมายความว่าพบใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยความโศกเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความคับแค้นนี่รวมความว่าพบใหม่หรือชาติใหม่นี่มีได้มากมายถ้าจะนับไม่ไหวในขณะที่ปากเคี้ยวอาหารกินอร่อยอยู่ยังไม่ทันจะสิ้นคำขณะนั้นก็มีราคะมีตัณหามีนันทิเกิดอยู่ด้วยทำให้เกิดสังขารด้วยเป็นเรื่องที่สมบูรณ์สำหรับที่จะเป็นปฏิจจสมุปบาททีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าเป็นหลักปฏิบัตินี่มันเกินเวลามามากแล้วแต่มันยังไม่จบแล้วเราไม่มีโอกาสจะพูดอีกก็วางหัวข้อไว้ว่าหลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทที่หลักโดยวงกว้างนี่มันน่าประหลาดที่สุดผมจะเรียกมันว่าจักรราศีของปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นตั้งแต่สมุทยวานจนไปถึงนิโรธวาน แล้วหน้าหัวก็ตรงที่ว่ามันแสดงอานิสงส์ของความทุกข์นี่เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสลำดับเรื่องดับทุกข์นี่อย่างน่าประหลาดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรารู้เราเห็นเราจึงกล่าวถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเราก็ไม่กล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะความสิ้นไปแห่งอาสวะย่อมมีเมื่อรู้เห็นลักษณะความเกิดความดับแห่งขันธ์ทั้งหลายนี่ยกเอาความสิ้นแห่งอาสวะนะว่ามีเมื่อมีการรู้การเห็นนะความเกิดขึ้นและความดับไปนะรู้การเห็นลักษณะและความเกิดและความดับของเบญจขันธ์เป็นจักรันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้ถ้ารู้ลักษณะเป็นอย่างไรเกิดอย่างไรดับอย่างไรถ้ารู้เรื่องนี้จะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะหรือความสิ้นอาสวะมีเพราะรู้เรื่องนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าตถาคตรู้เห็นเรื่องนี้จึงได้กล่าวถ้าไม่รู้ไม่เห็นจะไม่กล่าวคือจะไม่เอาเรื่องที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นมากล่าวเป็นอันขาดที่ความสิ้นอาสวะถ้ามันมีขึ้นแล้วนะมันก็เกิดญาณที่รู้ว่าเราสิ้นอาสวะแล้วนะ ที่นิญาณในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะนี้จะมีได้ต่อเมื่อมีวิมุตติมาแล้ววิมุตติการหลุดพ้นวิมุตติจะมีก็เพราะมีวิราคะมันอิงวิราคะมีวิราคะเป็นที่อาศัยทีนี้วิราคะนี้มันต้องอาศัยนิพพิทานิพพิทานี้ต้องอาศัยยถาภูตญาณทัสสนะคือเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงอยถาภูตญาณทัสสนะนี้ต้องอาศัยสมาธิที่สมาธินี้ต้องอาศัยความรู้สึกที่เป็นสุขนี่ลักษณะของฌานทั่วไปจะต้องมีสุขในฌานจึงจะเป็นสมาธิที่สุขนี่จะต้องอาศัยปัจจัตถิคือความระงับที่เรียกว่าปัจจัตถิสัมโพชฌงค์ที่ปัจจัตถินี่ต้องอาศัยสติสติต้องอาศัยต้องอาศัยปีติที่ปีติต้องอาศัยปราโมทปราโมทที่ต้องอาศัยศรัทธา
ทีนี้ก็แปลตรงที่ว่าศรัทธานี่ต้องอาศัยความทุกข์ทีนี้ก็เข้าปฏิจจสมุปบาทความทุกข์ต้องอาศัยชาติชาติต้องอาศัยภพภพต้องอาศัยอุปาทานอุปาทานต้องอาศัยตัณหาตัณหาต้องอาศัยเวทนาเวทนาอาศัยผัสสะผัสสะอาศัยอายตนะอายตนะอาศัยนามรูปนามรูปอาศัยวิญญาณวิญญาณอาศัยสังขารสังขารอาศัยอวิชชาก็จบกันก็แปลว่าการสิ้นอาสวะนั้นน่ะมันจะอาศัยไอ้สิ่งที่เป็นปัจจัยลงมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับจนมาถึงศรัทธาเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่เรามีศรัทธาลองย้อนกลับกันไปทีว่าพอมีศรัทธาก็มีปราโมทมีปราโมทก็มีปีติมีปีติก็มีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะวิมุตติแล้วญาณที่รู้ว่ามีวิมุตติแล้วก็มีความสิ้นไปอาสวะนั้นมันต้องตั้งต้นที่ศรัทธา ทีนี้ศรัทธาอาศัยทุกข์นี่เป็นของแปลก เข้าใจว่ายังไม่เคยได้ยิน ศรัทธาที่เรามีศรัทธามีศรัทธาตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์บีบคั้นเราไม่วิ่งมาหาพระพุทธเจ้าจริงไหมเราวิ่งมาหาพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนั่นเพราะว่าเราถูกความทุกข์บีบคั้นท่านในที่นี้จึงว่าความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาความทุกข์เลยกลายเป็นของดีมันก็หัวเพชรในเพชรในหัวคางคกนะที่แสนจะน่าเกลียดเนี่ยคือความทุกข์กลับมีเพชรท่านในความทุกข์มีเพชรคือบังคับให้วิ่งมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาท่านในพระพุทธภาษิตนี้ตัดศรัทธาเป็นที่ตั้งแห่งมีความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา และความทุกข์มันก็มาจากอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปคือปฏิจจสมุปบาทก็แปลว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าอย่าเสียใจเลยอย่ากลัวเลยอย่าน้อยใจเลยไอ้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ถ้าเราทำให้ดีนะความทุกข์นั่นจะกลายเป็นที่ตั้งของศรัทธาและศรัทธาก็จะทำให้เจริญงอกงามในธรรมเรื่อยไปจนถึงความสิ้นอาสวะท่านมองความทุกข์กันในแง่นี้จะมีอาการเหมือนกับว่าพบเพชรพลอยอยู่ในหัวคางคกที่แสนจะน่าเกลียดที่คนก็เกลียดก็กลัวเสียหมดทั้งครอบลูกหนูกิ่งคือไส้เดือนอะไรก็กลัวกันเสียหมดแต่ถ้ามารู้ว่าความทุกข์นี้เป็นปัจจัยแห่งศรัทธาเป็นที่ตั้งที่เจริญงอกงามแห่งศรัทธาก็เป็นอันว่ากลายเป็นใช่เป็นประโยชน์ได้ นี่มันเลยเวลามามากแล้วแล้วเรื่องก็มากประเด็นเนี่ยเชื่อคงจำไม่ไหวนอกจากจะไปทบทวนเอาใหม่จากไอ้บันทึกเสียงนี่แต่ผมสรุปความให้ได้ว่าไอ้เรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่มันมีประโยชน์อย่างไร เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทสรุปความได้ว่าไอ้โลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับโลกก็ดีทางแห่งความดับโลกทั้งหมดนี้ก็ดี มันมีขึ้นเมื่อมีการรับอารมณ์ทางอายตนะ ในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวานหรือนิโรธวานนั่นเองทั้งหมดนั้นอยู่ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งที่ยังเป็นตายแล้วไม่มีปฏิจจสมุปบาททั้งสายนั้นไม่มีทางจะแยกเป็นสามภพสามชาติหรือครอบภพครอบชาติอย่างที่พูดกันในภาษาคนไม่มีเหตุผลแม้ในทางพยัญชนะคือตัวหนังสือคือคำว่าปฏิจจะนั่นเองคำว่าปฏิจจานี่มันแปลว่าอาศัย
แต่เป็นการอาศัยชนิดที่ติดเนื่องกันไปทีเดียวไม่มีขาดตอนนี่ตรงนี้สอนบาลีกันอีกนิดหนึ่งว่าปฏิจจะแปลว่าอาศัยชนิดสืบเนื่องกันไปไม่ขาดตอนเหมือนอย่างว่ามีดวงอาทิตย์นะเพราะมีดวงอาทิตย์จึงมีโลกเพราะมีโลกจึงมีน้ำในโลกเพราะมีน้ำในโลกจึงมีการระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ำเพราะมีการระเหยเป็นไอน้ำจึงมีเมฆฝนเพราะมีเมฆฝนจึงมีฝนเพราะมีฝนจึงมีการตกลงมาเพราะมีการตกลงมาถนนจึงเปียกเพราะถนนเปียกมันจึงลื่นเพราะมันลื่นนายกอจึงหกล้มนายกอเพราะนายกอหกล้มศีรษะของนายกอจึงแตกเพราะศีรษะแตกนายกอจึงไปหาหมอเพราะนายกอไปหาหมอหมอต้องทำการรักษาเพราะมีการรักษามันจึงมีหายเนี่ยคุณไปตัดตอนนั้นได้เห็นไหมครับมันจะต้องเนื่องกันไปอย่างนี้ไม่มีอะไรแทรกแซงให้ขาดตอนได้นั่นคือคำว่าปฏิจจะและปฏิจจสมุปบาทก็แปลว่ามันอาศัยเนื่องกันอย่างนี้เกิดขึ้นมันแบ่งเป็นสามภพสามชาติฝ่ายกันไม่ได้นั่นมันไม่มีเหตุผลแม้ในทางตัวหนังสือที่จะไปแยกมันเป็นสามภพสามชาติและมันไม่มีเหตุผลจะต้องแยกเพราะว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องอริยสัจแท้ๆเป็นอริยสัจในประจำวันถ้ามันเป็นปฏิจจสมุปบาทชนิดครอบสามชาติแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยแก่เราไม่เป็นสันทิฏฐิโกอาตาลิโกและปัจจตังเวทิตโพวินยูหิถ้าไปเกิดปฏิจจสมุปบาทครอบสามภพสามชาติจะมีมิจฉาทิฏฐิอย่างภิกขุสาติถ้าจะแยกเป็นสามภพสามชาติก็ว่ายเถียงกันเล่นสนุกสนุกแล้วไม่มีความจริงเลยสอนปฏิจจสมุปบาทอย่างสนุกสนุกเถียงกันสนุกลึกซึ้งยิ่งลึกซึ้งยิ่งสนุกแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะปฏิบัติไม่ได้ต้องเป็นปฏิจจสมุปบาทที่ถูกต้องตามพระบาลีเดิมและมันปฏิบัติได้มันควบคุมได้มันล้วนแต่ที่นี่อยู่ในเขตที่มือคว้าถึงทั้งนั้นหมายความปฏิบัติได้จัดการได้ทั้งนั้นนั้นในปฏิจจสมุปบาทไอ้ครอบสามชาตินั้นมันเป็นเนื้องอกเป็นโรคมะเร็งเป็นเนื้องอกทางปริยัติที่รักษาไม่หายอย่างโรคมะเร็ง ใจความของมันก็ว่าปฏิจจสมุปบาทเกิดทุกคราวที่กระทบอารมณ์ต้องมีการกระทบอารมณ์และผู้นั้นต้องเป็นผู้ทุกข์ที่โตพอต้องควรแล้วไม่ใช่เด็กในครรภ์ไม่ใช่เด็กอ่อนอ้อแอไม่ใช่เด็กที่ยังไม่รู้ความคิดนึกต้องโตเป็นเด็กขนาดที่รู้อะไรได้แล้วแล้วเขากระทบอารมณ์และปราศจากสติหรือวิชชาแล้วมีแต่อวิชชาอายตนะข้างนอกอายตนะของเขาสร้างวิญญาณขึ้นมาวิญญาณก็สร้างนามรูปในทันใดนั้นสร้างอายตนะในทันใดนั้นแบบสายฟ้าแลบถ้าเป็นมากจะถึงกับสะดุ้งขอจำคำว่าถ้าเป็นมากจะถึงกับสะดุ้งเช่นว่าเราเลือบตาไปเห็นอะไรเราสะดุ้งหรือได้ยินเสียงอะไรเราสะดุ้งหรือว่าเห็นเหตุการณ์อะไรถึงกับขนลุกสะดุ้งนั่นมันเป็นมากอย่างนั้นเป็นอติมหันตารมอย่างยิ่งมันก็ถึงกับสะดุ้งเพราะวิญญาณสร้างสังขารสร้างวิญญาณสร้างนามรูปถึงขนาดสะดุ้งก็ในแวดของการสะดุ้งนั่นน่ะมันมีปฏิจจสมุปบาทตั้งหลายตอนอวิชชาสร้างสังขารสังขารสร้างวิญญาณวิญญาณสร้างนามรูปสร้างอาตนะขึ้นมาผัสสะนั้นจึงรุนแรงถึงกับสะดุ้งถ้ารุนแรงจะถึงกับสะดุ้ง และทั้งหมดนั้นจะมีลำดับถูกต้องตรงตามปฏิจจสมุปบาทนี่ปฏิจจสมุปบาทคืออย่างนี้เป็นเรื่องแสดงข้อเท็จจริงของความทุกข์ที่เกิดและที่ดับนะไม่ใช่แสดงเรื่องคนที่เป็นเจ้าของความทุกข์คนที่เป็นเจ้าของความทุกข์ไม่มีมีแต่ความทุกข์โดยไม่ต้องมีตัวผู้ทุกข์ท่านปฏิจจสมุปบาทจึงมุ่งแสดงความเกิดและดับแห่งความทุกข์ไม่ได้แสดงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของความทุกข์ที่เกิดและดับเราเป็นเรื่องแสดงกฎเกณฑ์แห่งเหตุและปัจจัยอย่างละเอียดอย่างมีประโยชน์อย่างที่ไม่มีที่ไหนในโลกจะแสดงได้นี่เราคุยโวแทนพระพุทธเจ้าว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องแสดงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเหตุและปัจจัยอย่างที่ไม่มีที่ไหนในโลกแสดงได้ ทีนี้ก็จะพูดว่า
ในที่สุดนี่เรามาปรงอบัติผมก็เคยเรียนปฏิจจสมุปบาทมาอย่างผิดๆช่วยไม่ได้เมื่อเรียนนักธรรมแล้วผมก็ยังเป็นครูสอนนักธรรมอีก1ปีแล้วก็สอนปฏิจจสมุปบาทผิดๆทั้งนั้นผมก็เคยเรียนผิดและสอนผิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทชนิดคร่อม3ชาติท่านขอปรงอาบัติขอแสดงอภัยขอโทษกันที่นี่เวลานี้ในความผิดแต่คนหลังที่ได้สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาผิดๆแล้วขอยืนยันว่าที่ได้พยายามค้นคว้ามาตลอดเวลาหลายสิบปีนี่มันพบปฏิจจสมุปบาทในลักษณะอย่างนี้คือปฏิจจสมุปบาทที่อยู่ในขอบเขตที่เราควบคุมได้ปฏิบัติได้มีสติถูกต้องป้องกันได้ทันควันในขณะที่อารมณ์มากระทบอย่างเดียวก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มีประโยชน์ที่เป็นหลักของการปฏิบัติถ้าถามว่าปฏิบัติอย่างไรไม่มีคำตอบอย่างอื่นนอกจากว่ามีสติเมื่ออารมณ์มากระทบอย่าเผลอสติอย่าให้เกิดอวิชชาปรุงสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะชนิดที่จะไปเป็นทุกข์ไว้เป็นอย่างเดิมไว้เสมอเป็นสัมภเวสีไม่เกิดก็ยังดีมันไม่เกิดทุกข์ขอโทษที่ได้ขอโทษแทนในคนที่ได้ยินได้ฟังมาเมื่อผมแรกเรียนแรกสอนนวสอนผิดที่ขอให้พรว่าต่อไปนี้จงมีความรู้ที่ถูกพวกที่เป็นคฤหัสถ์กลับไปถึงบ้านแล้วก็ให้รู้จักปฏิจจสมุปบาทให้ถูกต้องแม่ในครัวที่กำลังเคี่ยวอาหารอร่อยอยู่ในครัวนั่นก็ให้รู้ว่าภพชาติอาจจะเกิดได้หลายสิบหลายร้อยการปฏิบัติให้การแสดงอธิบายปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ผมต้องถูกด่าลั่นโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเพราะว่าในประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่เรื่องคร่อมครบคร่อมชาติพูดเรื่องสุญญตาเรื่องอภิธรรมนี่เรื่องถูกด่าแต่ในเมืองไทยลั่นเมืองไทยแต่พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ผมรู้แล้วว่ามันจะต้องถูกด่าอย่างลั่นโลกแต่ว่าในฐานะที่เป็นพุทธทาสก็ต้องทำเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้ารู้อะไรว่าเป็นอย่างไรรู้อะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นที่เสียหายแก่พระพุทธเจ้าและต้องต่อสู้และต้องทำเพราะฉะนั้นไม่กลัวให้มันด่ากันลั่นจักรวาลก็ไม่กลัวอย่าว่าจะด่าลั่นโลกเลยนี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ไม่คร่อมครบคร่อมชาติกับปฏิจจสมุปบาทที่คร่อมครบคร่อมชาติมันต่างกันอย่างนี้ที่คร่อมครบคร่อมชาติไม่มีประโยชน์อะไรปฏิบัติไม่ได้ไหว้คุยโม่เป็นนักปราชญ์ที่ไม่รู้จักตัวเอง ส่วนปฏิจจสมุปบาทที่มันปฏิบัติได้นั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เราถือเอาตามนั้นแล้วดับทุกข์ได้ไม่คล้องแวกกับสักกะทิฏฐิหรืออันตคาหิกะทิฏฐิไม่มีตัวตนในปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นอริโยเป็นอัตสันหิโตเป็นของประเสริฐเป็นไปด้วยประโยชน์ฉะนั้นว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันยืดยาวนี่ก็ต้องพูดกันยืดยาวหน่อยแล้วมันพูดทีเดียวไม่มีโอกาสพูดอีกก็ต้องขออภัยตรงเสี้ยวมันเลยเวลามากทำให้คนบางคนรำคาญแล้วพอกันที